รู้สึกร้อนหน้าฝ่ามือคออกท้องลงวูบที่ฝ่าเท้านี่ก็คือนั่นคือความสามารถของลุงทำให้ท่านรู้สึกอย่างที่ว่ามานี้โอเคนะทีนี้พอเวลาตามคำถามขอบคุณค่ะเกิดกับดับเกิดพร้อมกันได้ไงก็อธิบายอย่างเมื่อกี้นี้ส่วนทางท่านมันตรงกับคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นเกิดเท่ากับดับฟิวชั่นเท่ากับฟิชชั่นเกิดเท่ากับดับอะไรกันฟินิชกับสตาร์ทสตาร์ทและฟินิชก็คืออยู่ในจุดเดียวกันนั่นครับความหมายอันเดียวกันนะครับหินเข้ากับน้ำออกเป็นเวลาเดียวกันทฤษฎีน้ำล้นแก้วก็ความหมายเดียวกันโอเคนะครับนะความเข้าใจผมว่านะทุกคนทุกท่านขอให้มาถึงจุดนี้ก็เพียงพอเพราะเกินไปกว่านี้เป็นการเข้าถึงแล้วจึงจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์เช่นลุงหอกนี่เป็นต้นโอเคไหมครับก็พูดอย่างนี้แล้วครับเช่นลุงหอกเป็นต้นจะพูดยังไงต่อโอเคนะเพราะว่าประโยชน์คือท่านได้รับโดยตรงเห็นไหมครับตรงคือตรงนี้ก็อธิบายให้มันชัดถ้าหากว่าจะเลือกเกิดกับดับอะไรก่อนหลังลุงอธิบายภาวะของเจ้าชายยถากับพระพุทธเจ้านั่นเองอธิบายให้ชัดเจนตรงนั้นนะครับนะวินาทีนี้มันเกิดขึ้นในทำไมลุงได้ภาษาพวกนี้เข้ามาใช้ก็ถามย้อนมายังลุงก็ไม่มีปัญหาถึงไม่ถามลุงก็อธิบายให้ได้เพราะมันถึงยุคที่ต้องอธิบายเรื่องนี้ให้กับกันและกันได้ฟังเพราะว่าถึงคือมนุษย์ผมคือมนุษย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวความเชื่อเป็นตัวตั้งความเชื่อนู่นนี่ขอให้เอาไว้วางเอาไว้เข่งหนึ่งความเชื่อหรือความไม่เชื่อท่านจะเชื่ออะไรท่านเอาวางไว้เข่งหนึ่งต่างหากโอเคนะไม่เชื่ออะไรก็วางไว้เข่งหนึ่งต่างหากตรงนี้มันเรื่องของความเข้าใจนะครับโอเคนะนำมาเซตความเข้าใจกันลุงได้ภาษานี้มาใช้เพราะว่ามันเป็นวาระของลุงเองวันหนึ่งเวลานั้นอย่าไปจำมันเลยก็นอนธรรมดาเนี่ยนะครับจะบอกว่าสมาธิก็ว่าตามนั้นก็ยังได้มีปัญหาหลักลุงเนี่ยมันก็เกิดภาวะนี้ขึ้นมาหัวใจก็เต้นตุบตับตุบตับตุบตับลุงก็ใช้การหายใจเนี่ยซัพพอร์ตการเต้นของหัวใจมันซัพพอร์ตกันอยู่แปลว่าต้องมีสติกันเนียนมากนะครับตอนนี้การเต้นหัวใจก็บอกว่าสมาธิมันก็ไม่ผิดหรอกครับตรงนี้เนาะโอเคนะการเต้นหัวใจตุบตับตุบตับทำมืออย่างนี้ได้ไหมทำมืออย่างนี้ได้ไหมตุบตับ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 ทีนี้ไอ้ตัวหายใจมันก็ซัพพอร์ตตุบตับอยู่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นจุดที่หัวใจหยุดเต้นพร้อมกับหยุดการหายใจในวินาทีเดียวกันลุงจึงได้ภาวะนี้มาแค่นี้ถ้าอยากได้ก็ทำให้เหมือนลุงสิทีนี้เอาก็จะหวงไม่ทำไมล่ะลุงเคยหวงซะที่ไหนแล้วถ้าทำได้ก็ทำแล้วลุงก็บอกว่าลุงมีสิทธิโดยชอบทำทีนี้มันเป็นหัวใจของลุงแล้วเป็นปอดของลุงแล้วลุงทำเองอันทีนี้เอาทำเองได้เองมีเองทีนี้เอาลุงถึงพูดเสมอว่าลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องราวของตัวของลุงทั้งหมดก็แปลว่าเรื่องของอะนาโตมีที่ทางแพทย์เขาเรียนกันมาไม่เกี่ยวกันกับลุงชนิดเดียวเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับพอได้ไหมครับภาษาอย่างนี้เป็นภาษาที่จะรับได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองของตัวท่านเองจบตรงนี้ไหมครับถ้าจบตรงนี้ก็ตามแนวที่ลุงอธิบายขยายความให้ฟังเป็นลำดับมาดีไหมครับแล้วก็จะได้นะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายไม่ต้องมีคอร์สด้วยอ่ะได้ลุงจับคอร์สโอ้สบายด้วยรวยด้วยทีนี้รวยวิธีนั้นนะไม่เอาหรอกครับลุงรวยรวยวิธีจับคอร์สขึ้นมาตั้งคอร์สขึ้นมาก็แล้วไม่เอาแล้วครับลุงไม่เอาลุงให้ฟรีผ่านจอเลยดีกว่าดีไหมล่ะของดีที่สุดคือของฟรีใช่ไหม
จัดคอร์สเข้าคอร์สกันคนละทั้งทั้งนี้นั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงอิจฉาเขาไหมมองข้ามไปทุกขี่โยนแล้วที่ว่าใช่ไหมอย่างว่ากินเมื่อกี้เนี่ย